ยำอมริกวันพุธนี้มาเปิดชีวิตครอบครัวสุดน่าอิจฉาของคุณแม่ลูกสองยังแซ่บเนยโชติกาพี่สามีเป็นสายเปย์ค่ะเดี๋ยวก็ซื้อแหวนให้เดี๋ยวอะไรเคลียร์สิลูกคือแหวนพวกนี้ต่างๆตอนวันวาเลนไทน์อ่ะก็ป้ายังไม่มีของวาเลนไทน์ให้หนูใช่ไหมป้าเอาเซตนี้ไปเลยไหมล่ะหนูต้นเขาแม่ง่ายๆเคยทะเลาะกันไหมอ่ะถามโอ้ยไม่เคยทะเลาะกันค่ะจริงเหรอถ้าเขาเป็นคนโมโนโทนเรียบๆเนี่ยเคยแอบเบื่อเขาบ้างและพบกับร้านอาหารไทยสำหรับคนชอบกินเผ็ดกับร้านกินพริกอาหารที่ตรงนี้เป็นอาหารที่เขาพูดว่ารสจัดจ้านแบบขั้นสุดเมนูอะไรคะไก่ใต้น้ำครับมันจะคล้ายๆกะเพราแต่ว่าเครื่องของมันเป็นพวกพริกแห้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดอร่อยมากใช่ไหมเชิญไปตามสบายถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆนี่คือแบบโอ้ตีลังกาจบห้ามพลาดเที่ยงครึ่งในต้มยำอมรินทร์